4 5 6สวัสดีครับผมดาวสมาธนากรคือใครครับนะครับสถานีพรอมเพื่อสว่างวิระวงทอดเนื้อเนื้อปลาเฮ็ดเนื้อปูพาเพิ่นเฮ็ดเนื้อแดดเดียวขอไปกินเพียงประหยัดเงินโดยให้ผู้ต้องคนใช้ทอดเนื้อแดดเดียวสวยตู้ครับเพื่อนอ๋อแกกรอบๆแบบแฉบโอ้วิธีการทอดเนื้อจะทอดให้กรอบแห้งถ้าทอดกรอบแห้งปุ๊บเขาเวลาเอาไปกินมันใส่เวลาหน้าเดียวไปกินอ่ะมันก็จะแข็งเรียกว่าแข็งจะบีบปั๊บจะกรอบเฮ้ยมาแล้วแข็งแบบว่าแสบเนื้อสิบ่หนุ่มทอดหลายๆได้รุ่งแดดเด้อเพราะเราสิเอาไปต้องทอดเพราะซุปซุปพอมากนี่เฮาทํานี่พอตอนเที่ยงกินมันก็สิพอดีโอ้ยเนื้อแดดเดียวมีคลิปอยู่บ่ลุงดาบนี่ๆๆเดี๋ยวลองคลิปให้เบิ่งพอไปกินตอนเที่ยงนี่เนี่ยมันก็จะนิ่มพอดีทอดกรอบไร้แบบไปตอนเที่ยงแข็งมาเนี่ยแข็งก็บ่อยากกินได้เนี่ยให้แข็งกันเพื่อนน่ะสรับเนี่ยให้โตเนี่ยพี่พี่เด้แข็งมากที่เห็นตรงนี้เอามาเพิ่มเออถือกับไร้เลยพี่น้องเหมือนกับนั่นกิโลเห็นไหมเฮ็ดเองครับว่ามีสารกันบูดมีสารกันบูดพอสลดกับบะไซสารกันบูดกับบะไซหันน้อยแล้วหันแล้วเปล่าตัวเนาะต่อเนาะหัวแม่ช่วงรอถอนเนื้อนี่จะถอนไฟรอแป๊บนึงจะขอฝากความหวังจากสำนักงานตรวจแห่งชาติตำรวจท่อนจังหวัดบุรีรัมย์แค่นี้จะให้ตำรวจท่อนเพื่อสว่างวิโรจน์ครับเป็นห่วงใหญ่พี่น้องประชาชนในการใช้รถใช้ถนนขับขี่ปลอดภัยครับมีวินัยใส่ใจกฎจราจรขับรถจักรยานยนต์หรือว่าใส่กับสมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกขับรถยนต์กับขาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับท่านที่เดินทางไปทำงานโดยใส่รถโดยสารเนาะจะลืมขาดเข็มขัดนะครับรถตู้รถยนต์สาธารณะที่นี่เข็มขัดเนี่ยขาดแต่บางคนก็ไม่ค่อยขาดหรอกส่วนมากที่ไม่ค่อยขาดก็ขึ้นรถปั๊บนั่งปุ๊บหลอดบอกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองเวลาเกิดเหตุยังมากอะคือบ่มาเบิ่งกันเนี่ยบ่ได้บัดเขาบอกกับบ่ค่อยเชื่อถ้ามีเหตุหยังขึ้นมากก็ไปโทษผู้อื่นพุ่นน่ะบ่ได้โทษเจ้าของหรอกเนาะครับให้มีวินัยในตัวเองครับในการใช้รถใช้ถนนจึงจะปลอดภัยถ้ามีเหตุด่วนเห็นหลายก็แจ้ง191คนเจ็บคนป่วยก็1669ช่วงนี้กำลังข่าวหน้าแรงเนาะไปจุดไฟหรือดังไฟตอนพิงยามเช้าก็จะลืมดับก่อนออกไปทำงานครับอันนั้นมันดับให้สนิทแจ้งที่เพิ่งจะสิเอาจะมันกอดแล้วอันเทเลสน้ำมันแล้วน้ำมันไปตู้ใส่กันอีกบ่โอ้เดี๋ยวมันเกิดเสียต่อขึ้นเขานะกอดรถบ่บ่อีกน้อยนึงเพื่อกระฟองเลี้ยงไปกินทั้งวันเราไปกินข้าวตอนเช้าก็ได้บอกให้เราไปให้ยุพลละลูกสาวยุพลท้องสองคนกินน้ำพวกงามกุ้งงมีรถเขาขาวสี่ประตูนั่นเด้อให้เพื่อนกินได้ไรเนี่ยจะจ่อยจ่อยตัวเพิ่นว่าบ่สร้างกับน้ำหนักที่เสียเรียนสร้างงามได้น้ำหนักสิ่งงามนั่นมุ้งข้าวอีกบ่มันนี่มุ้งข้าวเจ้าเดี๋ยวไว้เซตนี่เซตเย็นไว้เด้อเซตกล้องไว้ย่างดีนะเซตเย็นด้วยมีหน้าพอที่นี่กินพอที่นี่ตะบองหงเอ้าอีกเรื่องนึงครับเพราะท่านจะเดินทางไปต่างจังหวัดหลายๆเมืองจะเริ่มไปเข้าโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนคือฝากบ้านแล้วก็ตำรวจนั่นแหละแจ้งความประสงค์โดยใช้บัตรประชาชนไปแจ้งความประสงค์ไหนสถานีตำรวจใกล้บ้านท่านถ้าสำหรับบ้านท่านที่มีกล้องวงจรปิดกับตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าเรื่องใช้การใดปกติบ่กล้องตัวใดตัวหนึ่งดีมันใช้บ่ได้ครับฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้านตัวนี้สำคัญที่สุดเลยเพื่อนบ้านมีน้ำใจให้กันเขาก็จะมีน้ำใจให้เฮาที่จัง
ข้างบ้านผมนี่ก็เพิ่งกระปลูกผักโบราณไว้แล้วคนมาอยู่ผมไม่รักยังไงอ่ะเนี่ยไปขอคนมาเลยขอบ้านให้ครับพระตาเบิ่งบ้านให้เด้อครับครับครับว่าไปยังรอไปรถผมมาอยู่แม่แล้วก็อยู่บังไห้ดอกดอกฟักโบราณอยู่หน้าบ้านไปเอาเด้อสองสามหน่วยมาเฮ็ดกับเขาเนี่ยเพิ่นน่ะนี่บ่ได้รักขึ้นมาเพิ่นให้ด้วยความเนหาเสร็จแล้วทอดเนื้ออย่าทอดให้ใหม่แห้งถ้าหนอดทอดท้องทอดใบแห้งนี่เขาทิ้งไว้เวลาหน้านี่มันจะแข็งถ้าขึ้นเป็นยังตัวตั้งน้ำมันเป็นน้ำที่ประตักเอาแต่ตอนหนึ่งเอาเราทอดทิ้งไว้หน้าเนื้อจะแข็งตัวเวลาไปกินอ่ะแข็งพอกินได้ป่ะทิ้งได้ป่ะต้องทอดพอสำหรับเรื่องมันสุกพอดีเวลาไปกินกับนิ่มเช็ดแล้วครับทอดเนื้อเด็ดเดียวสูตรปูฮาเพลินท่านที่เข้ามาชมเราอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาหารอีสานป้าอุพาเพลินเดี๋ยวซับน้ำมันเนี่ยซับน้ำมันหรือซับยังซับน้ำมันค่ะว่ามันซับน้ำตาบอกว่าสีบอกได้หนิเปล่าเองนะนี่นี่เดี๋ยวมีน้ำมีหนุ่ยอีกฮะอีกนึงโอ้พันเดียนี่กินมาขึ้นโอ้ยแซ่บนี่แกงเขียวหวานยังเหลือไก่มันยังเหลือได้ครับคือเขาเฮ็ดขนาดหม้อใหญ่ก็กินบ่เบิดกินบ่เบิดก็ไว้ในหม้อตื่นสามารถก็อุ่นไปกินแยกไว้ขนาดละตักแยกไว้นั่นน่ะกินบ่เบิดก็จังกินเหลือนี่กินบ่เบิดตัวเฮาไว้ในหม้อบ่แม่นว่ากินเหลือในถ้วยเหลือในหม้ออันนี้ก็จะเอาไปกินกินน้ำกันนี่ล่ะกินเที่ยงให้หมู่กินน้ำในเด้อให้มื้อแรกก็กินแต่ข้าวผู้เดียวโอ้เพิ่นก็มีงานไผงานมันเนาะเจอหน้าที่ไว้หน้าที่มันว่างๆจังว่างๆจังได้กินน้ำกันเทื่อนึงเอากล่องมาเสร็จแล้วครับทอดเนื้อแดดเดียวชวนป้าอู้ผาเพลินโอ้ยอย่าลืมว่ากระดิ่งไอ้พวกนั้นไปเด้อกดติดตามแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกท่านครับที่เข้ามารับชมทั้งชมา FC เก่าและ FC ใหม่ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่สนับสนุนที่เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการคือจังกระทะนี่แหละกระทะที่ทอดเมื่อกี้ท่านพันตรโทวิทยาวุฒิกุลนามเพิ่งกับมอบให้มากระทะกับตะลิวผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนี่ให้ประวัวพระเพื่อนยันบอเนาะคุณได้รักค่ะเอาได้อีกก็ดีนี่สิเอาอีกจะบอกเอาอีกอย่างเดี๋ยวต้องซื้อมาเดี๋ยวจะไปให้เพิ่นขอสนับสนุนกระทะกระเทียมกระพริกพงเนาะขอเบิดเป็ดจักตัวแห้งดีก็มีอะไรอยู่วะมาหาป้าครับก็ให้พี่น้องเดินทางสวยในการเดินทางใช้รถไปของกับก็ใส่รถแล้วก็มามันระวังไม่มีน้ำใจไม่มีน้ำใจให้กันครับเพื่อพยากันความปลอดภัยจะเกิดครับขี่ปลอดภัยครับมีวินัยใส่ใจกฎจราจรอย่าลืมนะครับป้ายสัญญาณก็อย่าฝ่าฝืนอันตรายจะรับมือกับขอฝากไว้แค่นี้นะครับเนาะนี่ครับ